ชาวคริสต์ควรใช้โซเชียลอย่างไรใช้เพื่ออธิษฐานนอกจากทำงานแล้วเราใช้โซเชียลเพื่อการพักผ่อนการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อกายและใจคือการอธิษฐานภาวนาใช้เรียนรู้พระธรรมคำสอนยังมีสื่อโซเชียลดีๆที่เผยแพร่สิ่งดีๆสำหรับชาวคริสต์ไม่ว่าจะเป็นบทความข้อเขียนคลิปคำสอนจงเจียดเวลาเสพสื่อดีๆเหล่านั้นบ้างแล้วเราจะประหลาดใจกับแรงบันดาลใจที่เราได้รับจากสื่อแห่งพระพรเหล่านี้แชร์แต่สิ่งดีๆหากสื่อที่สร้างความเกลียดชังมีเนื้อหารุนแรงลามกอนาจารเป็นพลังลบคิดชนควรปิดกั้นตนจากสื่อโซเชียลพวกนี้หากจะไลค์หรือแชร์สิ่งใดให้มั่นใจก่อนว่าฉันจะแชร์แต่สิ่งที่เป็นพลังบวกให้กำลังใจและนำการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณเพื่อสรรสร้างอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงอุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อการประกาศอาณาจักรสวรรค์แล้วเราสาธุสิทธิ์จะไม่ใช้สื่อโซเชียลเพื่อการประกาศเลยบ้างหรือ